ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะเกือบจะเกิดอุบัติเหตุสยองขวัญเลยทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้ครับคุณอติพจน์ศรีสุคนนะครับเป็นนักธุรกิจชื่อดังของจังหวัดกระบี่แล้วก็เป็นเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทหลายแห่งนะฮะได้เปิดเผยว่าได้เกิดเรื่องระทึกขึ้นนะฮะขณะที่ตนเองเดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงค่ำ22เมษายนครับโดยสายการบินแอร์เอเชียดอนเมืองกระบี่นะฮะไฟท์ FD3212ครับเครื่องขึ้น 17:55 นกำหนดถึงกระบี่ทุ่ม50ปรากฏว่าขณะที่เครื่องกำลังจะแลนดิ้งลงจอดที่สนามบินนานาชาติกระบี่ครับทุกคนก็เตรียมตัวแล้วฮะปรากฏว่าต้องเชิดหัวเครื่องบินเนี่ยเชิดหัวขึ้นกระทันหันเลยฮะผู้โดยสารเขาตกใจเพราะเตรียมตัวที่จะแลนดิ้งลงแล้วเนี่ยปรากฏว่าตกใจเกิดอะไรขึ้นฮะมาทราบอีกทีครับนักบินบอกว่ามีเครื่องบินเนี่ยแล่นมาขวางทางรันเวย์โอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับเขาบอกว่ามีเครื่องบินอีกลำหนึ่งจอดขวางรันเวย์อยู่นี่ฮะคุณอติพจน์ก็ไปโพสต์ใน Facebook นะฮะบอกว่าวิทยุการบินพลาดอย่างแรงเครื่องบินลำที่ผมโดยสารมากำลังร่อนลงที่สนามบินกระบี่แต่ต้องเชิดขึ้นอย่างกระทันหันพอรับแจ้งจากนักบินว่ายังมีเครื่องบินอีกลำจอดบนรันเวย์ต้องบอกว่าโคตรอันตรายใครอยู่เวรสอบสวนกันเองเครื่องบิน2ลำชีวิตผู้โดยสารเกือบ400คนไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ครับเรื่องนี้ครับคุณสมนึกลงทองนะครับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทวิทยุการบินประเทศไทยจำกัดนะฮะก็เป็นผู้ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้ได้รับแจ้งแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่สายการบินหนึ่งเนี่ยไม่สามารถนำเครื่องลงจอดที่กระบี่ได้ต้องเชิดหัวขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีเครื่องบินขนาดใหญ่ของสายการบินอีกสายการบินหนึ่งเนี่ยจอดขวางรันเวย์อยู่นะเขาบอกว่าโดยกำหนดเนี่ยนะเครื่องบินที่จะเข้าไปที่รันเวย์เพื่อที่เทคออฟขึ้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาให้แล้วเสร็จไม่เกิน5นาทีเข้าใจป่ะเข้าใจครับเหมือนกับว่าเครื่องบินเนี่ยค่อยๆออกไปจากหลุมจอดใช่ไหมแล้วก็เข้ารันเวย์อะไรเนี่ยแล้วก็ขึ้น5นาทีแต่ปรากฏว่านักบินเนี่ยใช้เวลา6นาทีเกินไป1นาทีเพราะว่ามันเครื่องบินลำใหญ่ก็ส่งผลให้กระทบต่อตารางการร่อนลงจอดของอีกสายการบิน1โอ้โหมันนาทีเดียวเนี่ยมันเบียดกันไปหรือเปล่าเนี่ยเสียวไป400กว่าคนไม่ใช่คือแม้ว่าเขาจะทำตามเวลาก็จริงนะแต่มันแป๊บเดียวเองนะโอ้โหจัดเวลากระชั้นชิดมากเออสำหรับสายการบินเขาบอกว่านี่ฮะสายการบินที่จอดขวางนะเป็นการบินไทยTG250ครับสุวรรณภูมิกระบี่ฮะเป็น Airbus A330 ก็เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่นี่อันตรายนะเนี่ยเหตุการณ์นี้ผมชื่นชมกัปตันของไอเอเชียนะเป็นใจดีเออนะตอนนี้เรื่องนี้เนี่ยทางบอร์ดของเนี่ยต้องมีการสอบสวนกำลังสอบสวนเขาบอกว่าแค่เรื่องแค่นี้เขาต้องสอบแล้วเขาจะรอให้เกิดอุบัติเหตุเหมือนรถยนต์ไม่ได้ถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นเรื่องแค่เล็กน้อยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ครับนี่ฮะต้องสอบหาข้อเท็จจริงครับครับผม